ผู้ชมครับงานที่อยู่ในมือผมครับเป็นงานหัตถกรรมจากลวดดัดครับโดยฝีมือคนไทยครับต้องบอกว่าสวยงามมากครับเป็นลู่ทางในการสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพครับต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆครับตอนนี้ผมอยู่กับเจ้าของไอเดียเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับคุณณรงค์นะครับหรือว่าคุณโตครับสวัสดีคุณโตนะครับครับผมงานที่อยู่ในมือผมเนี่ยเป็นงานหัตถกรรมจากลวดดัดเหรอฮะครับผมอ๋อนี่ทำจากลวดเหรอฮะครับผมพี่ครับมาสวยงามทีเดียวนะเนี่ยแล้วก็มีหลากหลายเลยเป็นมายังไงฮะการเริ่มงานฝีมือแบบนี้ก่อนที่จะมาเป็นงานท่อนี้ก็เมื่อก่อนก็เป็นช่างไฟฟ้าครับอยากจะทำงานอิสระมากกว่าก็เลยมาประดิษฐ์ประดอยลองหัดนู่นหัดนี่ครับก็คือลองผิดลองถูกสำคัญก็ลองทำขายถูกก็ลองประดิษฐ์ไปเรื่อยๆไปลองตลาดที่สนใจอ๋อขายที่จตุจักรก่อนคุณผู้ชมไปส่งเขาสักครั้งหนึ่งก็เฮ้ยมันพอขายได้ก็ออกจากงานมาทำไอ้นี่เลยเลยก็ที่ยาวมา10ปีเลยต้องบอกว่าจากวันนั้นที่มีแค่ต้นไม้ไม่กี่ต้นคุณผู้ชมครับตอนนี้ผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยเห็นบอกงานแบบนี้เนี่ยฝรั่งชอบมากพอได้ครับเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะครับลูกค้าที่แวะมาซื้อนะฮะที่ร้านคุณโตเนี่ยนะครับที่มาบุงคลองชั้น6คุณผู้ชมครับมีลูกค้าเป็นใครบ้างครับต่างชาติครับมียุโรปก็มาเอเชียก็มาเอเชียก็มานะฮะจีนก็มาญี่ปุ่นก็มาเกาหลีเยอะเลยนะครับคนที่มาช้อปปิ้งก็เห็นงานแฮนด์เมดแบบนี้เนี่ยก็ชอบกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการทำครับลวดดัดสาธิตให้ดูว่าการทำลวดดัดงานหัตถกรรมฝีมือแบบนี้อย่างง่ายๆครับเดี๋ยวเรามาดูคุณโตทำตุ๊กตาลวดดัดนะฮะนี่เลยฮะตุ๊กตาลูกคนนะคุณโตนะนี่คุณผู้ชมครับแหมเป็นนี่อย่างง่ายๆครับอย่างง่ายๆนะฮะอย่างง่ายๆเห็นบอกว่าใช้เวลาทำไม่นานเลยทำไม่นานนะครับเป็นชุดอย่างนี้ได้เลยนะฮะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ทำมีอะไรบ้างครับไม่มีอะไรมากครับมีครีม 2-3 ชิ้นเองอ๋อเหรอฮะมีนี่แหละฮะครีมอุปกรณ์คู่กายก็มีครีมครับครับแล้วก็ครีมปากจิ้งจกเลยฮะแค่นี้เองครับนี่คู่มือทำหากินมีเท่านี้เองครับเราก็วัสดุก็คือลวดใช่ไหมฮะครับเป็นลวดอลูมิเนียมอ๋อลวดอลูมิเนียมตัวนี้มันจะไม่ดำเลยฮะงานที่จะทำวันนี้ก็คือตุ๊กตาลูกคนสาธิตโชว์แบบง่ายๆครับครับทำเองที่บ้านได้อ๋อทุกคนทำได้ใช่ไหมฮะได้ขึ้นอะไรครับอะไรนะฮะอะไรก็จะเป็นขึ้นแขนขึ้นขาก่อน2ชิ้นก็พันสแกนลวดต้องจินตนาการก่อนได้มั้ยครับว่าเราจะทำอะไรนี่ครับคุณผู้ชมดูแล้วก็ไม่ยากนะประกอบ 3-4 เส้นเองครับหลักๆก็คือแค่นี้เองอันนี้จะเป็นหัวแขน2ข้างครับอันนี้ข้างล่างก็เป็นขาข้อนี้ก็จะเป็นสปริงเส้นใหญ่ปึ๊บอันนี้ลำตัวขาปึ๊บนี่ฮะอันนี้คร่าวๆนะครับปึ๊บใส่กางเกงนี่ใส่กางเกงแล้วฮะปึ๊บได้กางเกงแล้วนะฮะเริ่มเป็นรูปคนแล้วนะฮะเนี่ยแขนนะครับลำตัวขานี่เวลาไม่เกิน5นาทีไม่เกิน5นาทีราคาขายก็อยู่ที่ประมาณตัวละ50บาทตัวละ50บาทเส้นละ100คู่ละ100นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะปึ๊บหัวนะครับครับเส้นเหล็กอะไรก็ได้ปากกาได้ใกล้มือเลยฮะปึ๊บเสร็จผมฟึบเลยนะยัดเข้าไปเลยคล้ายๆที่มัดผมที่พวกหัวประมาณนี้ครับนะนี่ได้แล้วได้แล้วนะครับเท้าฟึบโอ้แล้วก็ใส่รองเท้านิดนึงนะฮะตามท่าทางครับเท้าสองข้างครับครีมช่วยนิดนึงฮะก็ใส่นิ้วมือทีนี้นิ้วมือก็ฮะปึ๊บคร่าวๆมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับแค่นี้เราก็จะได้ตุ๊กตาแบบง่ายๆนี่เลยครับทำเองได้ครับตุ๊กตารูปคนใครๆก็ทำได้ไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากครับนะฮะใช้เวลาไม่นานคุณผู้ชมครับก็ได้แล้วนะครับก็ท่านใดอยากจะเนี่ยฮะเข้ามาซื้อนะครับของที่ระลึกของฝากนะในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลต่างๆเนี่ยแวะมาที่นี่ได้ชั้น6มาบุญคลองนะครับที่ร้านคุณโต
ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือท่านใดอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายนำไปขายทั้งในและต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออยากมาดูการทำงานหัตถกรรมลวดดัดงานฝีมือด้วยไอเดียคนไทยแบบนี้ก็แวะเข้ามาดูได้นะครับคุณผู้ชมครับนะครับแล้วก็ยินดีสอนเป็นวิทยาทานด้วยนะนะครับคุณโตครับงานฝีมือเยี่ยมเลยนะครับผู้ประกอบการ SME ของเราครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณโตที่ร่วมรายการครับขอบคุณมากครับสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาที่วัดป่าศรีมหาโพธิ์ครับก็อยู่ที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีครับเป็นวัดป่าที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายครับมีเกจิอาจารย์ชื่อดังที่นี่นะครับก็มาดูนี่แหละครับการใช้โซลาร์เซลล์ครับแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยบางจุดไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เย็นๆแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเห็นแสงสว่างจากโซลาร์เซลล์ครับซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ครับก็ทำให้มีไฟฟ้าใช้ภายในวัดด้วยนะครับวันนี้ผมลงพื้นที่มากับคุณสมโชคเดชะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์ครับสวัสดีคุณโชคครับครับผมวัดป่าศรีมหาโพธิ์ครับนะครับโอ้โหนี่นะฮะคุณผู้ชมครับครับผมจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับครับครับผมก็จะมีชาวบ้านอะไรก็จะมาปฏิบัติธรรมกันนะครับครับก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมคุณผู้ชมครับนะฮะก็มีนี่แหละฮะลูกศิษย์ลูกหามาเยอะทีเดียวครับผมนะครับก็เป็นวัดเนี่ยฮะที่ด้านหลังก็เป็นเขานะคุณชมใช่ครับจะเห็นว่าวิวสวยแล้วก็โอ้สงบมากเลยครับผมนะฮะที่นี่นะครับแล้วก็เห็นบอกว่าบางจุดไฟฟ้ายังไปไม่ถึงนะฮะใช่ครับด้านในยังไม่มีไฟฟ้าครับครับหลังคาเรือนก็ยังพึ่งไฟวัดใช้อยู่ครับอ๋อฮะนี่ครับแต่แสงสว่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับเป็นแสงสว่างจากโซลาร์เซลล์ครับผมนะครับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นี่แหละครับครับอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับเป็นพลังงานสะอาดปราศจากมลพิษนะสามารถนำแสงแดดเปรี้ยงๆเนี่ยนะคุณผู้ชมครับนำมาผลิตไฟใช้เองนะครับใช่ครับตอนนี้ตอนเย็นๆนะฮะเรามานี่เกือบทุ่มนึงแล้วครับผมนะฮะแต่ว่าแสงที่เห็นเนี่ยนะฮะไฟส่องสว่างใช่ครับจะเกิดจากการผลิตจากโซลาร์เซลล์ครับผมเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เย็นก็มาใช้ครับครับผมฮะจุดนี้ติดกี่แผงฮะคุณโชคครับติด10แผงครับ10แผงใช่มั้ยครับเป็นไฟส่องสว่างไฟทางเดินนะฮะประมาณ2กิโลครับ2กิโลเลยนะครับจนถึงนู่นเลยฮะคุณผู้ชมครับนะฮะยาวเหยียดเลยครับ26ต้นนะฮะ26ต้นนะฮะครับผมครับนอกจากนั้นเห็นบอกว่ายังติดอยู่ตรงบ่อสูบน้ำนะบ่อสูบน้ำด้วยบ่อสูบน้ำแร่นะฮะครับแต่ใต้ดินไป99เมตรฮะครับครับน่าสนใจมากครับมีแสงสว่างใช้คุณผู้ชมครับครับซึ่งก็เหมาะกับหลายที่นะครับอย่างที่บอกกันไปว่าบางจุดนะฮะป่าเขาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะไฟฟ้ายังไปไม่ถึงยังไม่ถึงครับผมครับก็ต้องพึ่งพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะครับจะมีได้มีไฟฟ้าใช้กันใช่ในอนาคตหลวงปู่แกก็จะแนะนำทางชาวบ้านเนี่ยให้ใช้พลังงานทดแทนนะฮะใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็เรียกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยครับผมนะครับแล้วก็นำพลังงานจากแสงอาทิตย์นะฮะจากธรรมชาติครับนำมาใช้ประโยชน์นะครับครับผมก็ที่นี่มีหลวงปู่ขาวอยู่ด้านในหลวงปู่ขาวครับผมนะฮะนี่นะครับคุณโชคครับเราเดินเข้ามานะฮะครับเนี่ยไฟเดินสายไปเรียบร้อยเลยครับผมใช่ไหมครับใช่ครับเดิมทีหลวงปู่ก็จะใช้เรียกว่าไฟฟ้าไฟฟ้าครับผมไฟฟ้าจากทางการไฟฟ้านะฮะครับปู่ท่านก็เดินเสาไฟเดินไฟเองหมดครับครับผมนมัสการหลวงปู่นมัสการครับเจริญตามทุกท่านครับผมแหมคุณโชคฮะนี่ฮะทางด้านหลังนี่ใช่ไหมครับผมที่ติดไปครับผม10แผงครับ10แผงนะครับหลวงปู่ครับโอ้โหนี่ติดตั้งนานหรือยังคะเนี่ยก็เกือบเดือนแล้วเกือบเดือนแล้วนะครับเห็นบอกว่าก็ใช้ประโยชน์ได้ดีมากเลยเป็นไฟส่องสว่างเหรอครับส่องสว่างตามทางเนี่ยขึ้นไปบนยอดเขานอนตรงเต็นท์ที่นอนที่เป็นบ่อน้ำแร่ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เหมือนกันครับผมนะที่นี่ก็จะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเหรอครับเป็นสถานที่นั่งวิปัสสนากรรมฐานซึ่งจะมีลูกศิษย์มาจากทั่วโลกจากทั่วโลกเลยครับหลวงปู่มีคอร์สปฏิบัติฝึกอินทรีย์แล้วก็ตัดกรรมวิบากอะไรพวกนี้ครับว่ามันที่ที่8ที่แล้วนี่ก็มาเพิ่งมาวางศิลาฤกษ์ที่จะสร้างพระประธานองค์ใหญ่สูงประมาณ50เมตรครับโอ้สร้างตรงไหนฮะหลวงปู่ที่เนี่ยบริเวณเต็นท์เนี่ยที่วางศิลาฤกษ์เอาไว้อ๋อตรงนี้เลยครับจะมีลูกศิษย์ลูกหาที่มีจิตศรัทธามาจะสร้างวิหารก็จะสร้างยาวประมาณ6-700เมตรอ่ะ
กว้าง120เมตรครับทีนี้ก็กำลังดูว่าถ้าโครงการของรัฐบาลเปิดที่จะซื้อไฟโซลาร์เซลล์ครับเราก็บนหลังคาเนี่ยจะติดแผงทั้งหมดก็ประมาณ9เมก10เมกประมาณนี้ครับผมน่าสนใจมากคุณโชคนะฮะไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าขายคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะฮะเขียนว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดย่อมครับครับตอนนี้ก็ผลิตใช้เองใช่ไหมครับหลวงปู่ครับใช่ตรงนี้ก็วางแผนว่าทำบ่อน้ำแร่สูบน้ำได้ตอนนี้ติดตั้งไปแล้ว2บ่อครับก็จะทำเพิ่มอีกอยู่นะเพราะว่าตอนนี้กำลังดูว่าประสิทธิภาพของเสียโชคที่มาติดเนี่ยมันขนาดไหนตอนนี้ก็จะทำตู้อบสมุนไพรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เลยฮะแล้วก็ผลิตน้ำแข็งยูนิตด้วยพลังงานแสงอาทิตย์โอ้น่าสนใจคุณผู้ชมครับก็ยังมีอีกหลายโปรเจกต์ที่จะทำเพิ่มอยู่ตรงนั้นนี่นะด้วยแนวคิดนะครับที่นำพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับคุณผู้ชมครับจากธรรมชาติเป็นพลังงานสะอาดนะนำมันไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าคุณโชคฮะเอามาใช้เองนะครับการทำงานที่เราติดตั้งไปนี่ทำยังไงฮะคุณโชคฮะจุดเนี้ยก็กลางวันนี่ก็จะรับแสงแดดนะฮะผลิตไฟฟ้าจากแผงเก็บที่แบตเตอรี่นะครับอ๋อแบตเตอรี่แล้วจากแบตเตอรี่เนี่ยก็คือจะมาเข้าเครื่องแปลงไฟที่เห็นเนี่ยนะครับผมเครื่องแปลงไฟก็จะทำแปลงไฟให้กับไฟฟ้าที่ใช้โหลดข้างบนครับครับครับนะเก็บแล้วแปลงไฟก็นี่ใช้ได้เลยครับผมนะครับหลวงปู่เปิดเนี่ยกี่โมงกี่โมงฮะไฟเนี่ยก็ตรงนี้ตั้งทัมเมอร์ไว้ประมาณ6โมงก็จะเริ่มเปิดครับก็ไปปิดอีกทีหนึ่งประมาณ5ทุ่มประมาณ5ทุ่มใช่ไหมครับประมาณ5ทุ่มเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ประมาณตี3ก็เปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปปิด6โมงเช้าครับครับนี่คือวางระบบทัมเมอร์เอาไว้ที่วางเอาไว้ใช่ไหมครับติด10แผงนี่พอใช้ไหมฮะก็คำนวณทางวิศวะคำนวณแล้วบอกว่าจุดที่เราตั้งตรงนี้ประมาณ27เสาครับจากตอนนี้ยังด้านบนนั้นยังเชื่อมไม่หมดก็มีตัวนี้ยาวไปซุ้มประตูด้านหน้าครับทางเข้าเลยก็อันนี้เป็นเฟสแรกครับก็จะดูว่าประสิทธิภาพขนาดไหนครับต่อไปก็อาจจะมีเฟส2เฟส3ขึ้นมาตามมานะครับอะไรประมาณนี้ใช้งานได้ที่เดียวคุณก็ดูก่อนว่าประสิทธิภาพมันขนาดไหนครับน่าสนใจมากครับเดี๋ยวไปดูบ่อน้ำแร่บ่อน้ำแร่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ตามมาครับครับจุดหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอยู่บริเวณสถานปฏิบัติธรรมคุณโชคครับครับผมครับตรงนี้เป็นบ่อน้ำแร่แหละครับบ่อน้ำแร่ฮะบ่อใหญ่ทีเดียวนะครับเนี่ยก็กว้างประมาณ15เมตรยาว30เมตรโอ้ลึกประมาณ5เมตรลึก5เมตรเหรอฮะประมาณนี้ครับผมประโยชน์ของบ่อนี้คืออะไรครับก็ใช้น้ำเพื่อเป็นน้ำดื่มครับทำน้ำแข็งยูนิตอะไรพวกนี้แล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรเพื่อการเกษตรด้วยนะครับโครงการเกษตรโนฮาวเลยฮะทำผักอินทรีย์ปลอดสารนี่ฮะคุณผู้ชมครับนะมีผักอินทรีย์ปลอดสารด้วยปลูกผักอะไรบ้างเนี่ยหลวงปู่เยอะมากเลยหน่อไม้ฝรั่งผักชะอมผักกาดผักกวางตุ้งใบกะเพราแมงลักหัวละพาครับตะไคร้มีหมดเลยใบเตยครับทำน้ำดื่มสมุนไพรด้วยอะไรด้วยใช้น้ำแร่ครับน่าสนใจคุณโชคนะฮะก็น้ำแร่จากบ่อนี่แหละใช้สูบน้ำใช่ไหมฮะใช่นะฮะก็เนี่ยฮะลงไปรดผักต่างๆเนี่ยนะฮะปลูกผักนะเห็นบอกมีถั่วงอกมีอะไรต่างถั่วงอกคอนโดครับเป็นยังไงฮะก็เพาะในถังพลาสติกถังนึงเราก็จะเพาะได้ประมาณ8ชั้นก็วางเรียงๆไว้ตรงก้นถังเนี่ยเราลดน้ำประมาณ2วันใช้น้ำแร่ลดต้นมันจะกรอบอร่อยรสชาติดีนะฮะตอนนี้ตลาดต้องการเยอะเพราะว่าขายถ้าเราขายปลีกในกิโลนึง30บาทกิโลนึง30บาทฮะน่าสนใจครับนะครับแล้วจุดนี้ใช้โซล่าฟาร์มเนี่ยกี่แผงครับเนี่ยก็ตรงนี้บ่อหนึ่งเนี่ยคือเราใช้ซัมเมอร์สองแรงสองแรงอันนี้คำนวณแผงเนี่ยก็ได้ประมาณ 2,400 วัตต์ครับก็8แผง8แผงนะคุณผู้ชมครับแผงโซล่าเซลล์ตรงนี้8แผงใช่ไหมครับคุณโชคนะฮะก็สูบได้ทั้งวันสูบได้ทั้งวันนะฮะเครื่องจะเริ่มทำงานกี่โมงหลวงปู่ครับก็เริ่ม6โมงกว่าๆเช้านะก็ไปเลิกประมาณ5โมงครึ่งเย็นอ๋อก็ใช้งานได้ดีนะฮะบ่อน้ำแร่เนี่ยเราจะตอนนี้ก็มีเป้าหมายที่จะเจาะอยู่ประมาณ20บ่อ20บ่อเลยฮะหลวงปู่เห็นบอกลูกศิษย์ลูกหามาปฏิบัติธรรมที่นี่เนี่ยประจำก็ 2-300 คนเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็จะมาอีกเรื่อยๆจากทั่วโลกใช่ฮะ
ที่นี่เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เห็นบอกว่าคนที่เจ็บป่วยมาเนี่ยมาปฏิบัติธรรมก็หายด้วยเป็นยังไงฮะหลวงปู่ฮะก็คือจุดตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วร่างกายสังขารเนี่ยมันสะสมพวกสารเคมีไว้เยอะมากครับพอเราจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยมันก็มาปกติก็คือพอนั่งเสร็จแล้วมันก็จะอาเจียนออกสารพิษที่อยู่ในร่างกายครับเป็นหลักธรรมชาติเนี่ยแหละหลักธรรมชาติเราใช้เทคนิควิธีการฝึกลมปราณก่อนเริ่มแรกครับแล้วจิตเป็นสมาธิช่วงนั้นก็จะมีพลังพุทธานุภาพและพลังธรรมานุภาพครับก็จะเข้าไปอยู่ในร่างกายตัวนี้จะเป็นจุดสแกนพวกสารเคมีที่ตกค้างในร่างกายก็จะอาเจียนออกแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพวกมีวิบากกรรมเก่าครับคือนั่งสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะพลังพุทธานุภาพเนี่ยสามารถย้อนให้เรารู้กรรมเก่าภายในแล้วก็สามารถถอนอาถรรพ์กรรมพวกนี้ออกมาครับแล้วก็อาการเจ็บป่วยที่เกิดจากอาถรรพ์กรรมนั้นก็จะหายโดยที่ไม่ต้องทานยาไม่ต้องบำบัดอย่างอื่นเขาเรียกว่าเป็นพลังธรรมโอสถพลังธรรมโอสถเหรอธรรมโอสถน่าสนใจนะฮะก็ลูกศิษย์ลูกหาเขามากทีเดียวนะที่นี่นะรู้จักกันได้ยังไงฮะหลวงปู่ฮะลูกศิษย์ลูกหาจริงๆก็จากประเทศก็มีครับปากต่อปากเล่าต่อกันไปเรื่อยช่วงหลังก็มีลง YouTube บ้าง Facebook บ้างแล้วก็อินเทอร์เน็ตบ้างฮะก็รู้จักกันมากขึ้นปาปาก็ดีก็มาหายแล้วก็อเมริกาจากเยอรมันจากญี่ปุ่นอะไรพวกนี้จากต่างประเทศก็มีมาเยอะครับออสเตรเลียพวกนี้คุณผู้ชมที่สนใจก็อยากมาปฏิบัติธรรมก็มาได้ใช่มั้ยครับมาได้ทุกวันต้องปูบอกสถานที่นิดนึงฮะก็สถานที่ที่ตั้งตรงนี้เนี่ยก็อยู่ตรงเทือกเขาสมโภชนะที่เขาเป็นชื่อทางการก็คือเทือกเขาสมโภชครับเป็นป่าอนุรักษ์ตรงนี้เทือกเขาสมโภชเป็นเขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าครับตรงนี้เลยติดกันวัดป่าศรีมหาวัดป่าศรีมหาโพวิปัสสนารามตำบลบัวชุมครับอำเภอชัยบาดาลฮะลพบุรีจังหวัดลพบุรีครับมาไม่ไกลคุณโชคไม่ไกลครับถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยมีรถตู้วิ่งทุกวันมีรถตู้ด้วยนะครับหลวงปู่รถตู้วิ่งจากอนุสาวรีย์มาถึงที่นี่เลยครับถึงหน้าวัดไปเลยถึงหน้าวัดสะดวกครับสะดวกก็สอบถามเส้นทางก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็ต้องบอกว่าเงียบสงบมากครับผมนะครับที่นี่นะฮะเหมาะกับการปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมครับนะวันนี้ได้มาเห็นนะครับเขาทั้งหลังก็สวยมากเลยครับผมลุ่มลื่นมากเลยลุ่มลื่นมากเลยครับข้างหลังก็บรรยากาศดีครับผมถึงแม้จะไม่มีไฟฟ้าใช้คุณผู้ชมครับเนี่ยแหละพลังนะทดแทนจากธรรมชาติเลยแหละฮะพลังจากแสงแดดแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าครับจากโซลาร์เซลล์ครับก็ทำให้ที่นี่มีไฟฟ้าใช้ครับผมนะครับน่าสนใจมากแล้วก็หลวงปู่เล่าให้ฟังนะฮะบอกว่าจุดนี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับการติดตั้งโซลาร์เซลล์นะเป็นยังไงฮะหลวงปู่ฮะเพราะว่ามันอยู่เส้นศูนย์สูตรของพระอาทิตย์โอ้เส้นศูนย์สูตรของพระอาทิตย์ก็หมายความว่าพระอาทิตย์มันจะเดินตรงเส้นตรงนี้พอดีแล้วพลังความร้อนเนี่ยมันจะสม่ำเสมอครับเพราะเราติดแผงโซลาร์เซลล์ไฟมันจะเสถียรตลอดขั้นต่ำก็ประมาณ 8-10 ชั่วโมงโอเคอยู่แล้วใช่ฮะครับคุณผู้ชมครับก็ฝากถึงนะฮะหลายๆที่นะครับจะเป็นวัดสถานที่ปฏิบัติธรรมหรือแม้แต่บ้านนะฮะหลายๆจุดนะอาจจะอยู่บนเขาคุณโชคครับไฟฟ้ายังไปไม่ถึงนะฮะยังติดดับๆอยู่นะฮะก็หันมาใช้แผงโซลาร์เซลล์นี่แหละครับแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะช่วยได้เช่นเดียวกันใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เรียกว่าประหยัดเงินประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยครับผมฝากคุณโชคฝากถึงพี่น้องทั่วประเทศนะครับก็ให้ทุกคนนะฮะทั้งพี่น้องที่ดูรายการอยู่นะฮะก็อยากให้ลดลงลดร้อนประหยัดพลังงานนะครับด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับครับครับก็มีถามว่าหลวงพ่อที่เป็นต้นแบบนะฮะถ้าเกิดใครสนใจที่จะมาดูต้นแบบที่วัดนี่ก็สามารถมาดูได้เลยครับก็หันเรียกว่ามาใช้พลังงานทางเลือกกันมากขึ้นครับช่วยชาติประหยัดพลังงานคุณผู้ชมครับประหยัดเงินในกระเป๋าครับก็ประหยัดได้อย่างยั่งยืนด้วยการใช้แผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับต้องขอบคุณนมัสการหลวงปู่นะครับครับโชคครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่ย่านซอยอ่อนนุช34ครับมาชิมชาบูแสนอร่อยก็บอกอย่างนั้นเลยนะครับเป็นร้านที่หลายคนก็ติดอกติดใจครับเพราะว่าชาบูเป็นอีกเมนูยอดฮิตนะครับของคนรุ่นใหม่วัยทำงานนะครับแล้วก็กลุ่มครอบครัวครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่ร้านเซอิชาบูครับอยู่กับเจ้าของร้านครับคุณโสภิตคุณปานิสาบุญชัย
วัฒนาครับสวัสดีทั้งสองท่านครับพี่ตาน้องตาวค่ะนะครับเซอิแปลว่าอะไรครับพี่ครับเซอิแปลว่าความจริงใจนะคะโอ้ค่ะครับเป็นภาษาญี่ปุ่นเหรอฮะค่ะต้องบอกว่าชาบูเป็นเมนูฮิตของคนรุ่นใหม่เหมือนกันนะน้องตาวนะใช่ค่ะใช่ไหมฮะคนรุ่นใหม่นิยมทานอาหารเมนูสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ใช่ค่ะเซอิชาบูของเราเด็ดยังไงฮะจุดเด่นอยู่ไหนครับพี่อยู่ที่น้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มเหรอฮะนี่เลยคุณผู้ชมครับนะคะน้ำจิ้มเป็นยังไงครับน้ำจิ้มเนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นน้ำจิ้มเขาเรียกว่าบอนซึนะคะมันจะมีน้ำจิ้มที่ผสมด้วยซีอิ๊วกับน้ำส้มนะคะผสมผสานกันแล้วก็เวลาทานเนี่ยเราก็จะใส่เครื่องปรุงโดยมีกระเทียมพริกต้นหอมกระเทียมพริกต้นหอมนะค่ะใส่ลงไปแล้วก็มีอันนี้นะคะหัวไชเท้าหัวไชเท้าหัวไชเท้าที่เราเอามาสับแล้วก็ทำเพื่อที่จะให้มันเพิ่มเป็น texture อยู่ในเนื้อน้ำเวลาเราทานจิ้มอะไรมันก็จะได้เนื้อตัวนี้ขึ้นมาด้วยได้เนื้อด้วยใช่ไหมครับเห็นบอกว่าผสมผสานระหว่างความเป็นญี่ปุ่นกับความเป็นไทยใช่ค่ะมันเป็นฟิวชั่นนึงที่แบบเหมือนกับว่าถูกรสชาติญี่ปุ่นสักทีเดียวก็อาจจะจืดของคนไทยเราอาจจะชอบรสจัดนิดหน่อยเราก็เลยเพิ่มเป็นพริกเพิ่มเป็นอะไรขึ้นมาให้รสชาติจัดจ้านจัดจ้านขึ้นถูกปากคนไทยใช่ค่ะแล้วก็อย่างเนี้ยในกรณีมีกุ้งเนี่ยเราก็ยังมีน้ำจิ้มเสริมให้ก็คือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่เลยคุณผู้ชมครับเป็นช้อยให้เลือกค่ะใช่เผื่อลูกค้าคนไทยที่แบบอยากจะได้อะไรที่จัดๆขึ้นมาอีกหน่อยครับแล้วก็มีน้ำจิ้มอีกอันนึงน้ำจิ้มถั่วงานะคะถั่วงาคุณผู้ชมครับแบบนี้ใช่ไหมครับถั่วงาใช่ค่ะอันนี้น้ำจิ้มถั่วงาจะออกมันๆครับค่ะอันนี้คือสไตล์ของญี่ปุ่นครับส่วนใหญ่ลูกค้ามาทานที่นี่ชอบน้ำจิ้มแบบไหนครับเนี่ยอ๋อก็ต้องเป็นน้ำจิ้มตัวเมนเนี่ยค่ะนี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอร่อยทีเดียวคุณผู้ชมครับเยี่ยมเลยนะฮะแต่ว่าอยากจะลองดูนะคะอย่างหมูเนี่ยแนะนำหมูจะเป็นหมูสไลด์หมูสไลด์นะค่ะก็จะมีหมู3อย่างจะมีหมูสันนอกนะคะที่ไม่ติดมันค่ะแล้วก็จะมีหมูสันคอซึ่งติดมันนิดหน่อยครับแล้วก็มีหมู3ชั้นซึ่งมันจะติดหนังมันจะทำให้เกิดความรู้สึกหนืดๆขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมครับสไลด์บางเลยนะครับบางเพื่อที่จะให้จุ่มแป๊บเดียวแล้วก็เอาขึ้นมันจะสุกง่ายขึ้นแล้วก็มันจะไม่ทำให้เนื้อกระด้างนะคะนี่ได้เลยคุณผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะเชิญค่ะนี่เลยครับน้ำจิ้มนะฮะอย่างที่พี่ตาบอกนี่นะครับผสมผสานระหว่างความเป็นญี่ปุ่นกับความเป็นไทยค่ะนะฮะเข้าด้วยกันมันจะอร่อยฮะนุ่มมากคุณผู้ชมครับแล้วน้ำจิ้มเด็ดอย่างที่ว่านี่เลยนะครับอร่อยจริงๆนะครับนอกจากหมูแล้วมีอะไรอีกครับเนี่ยมากมายเลยจะมีเนื้อนะคะมีเนื้อด้วยสำหรับคนที่ชอบทานเนื้อใช่ไหมครับในกรณีถ้าคนชอบทานเนื้อนะคะเราก็จะมีเนื้อให้ชอบเลยครับพี่ดาค่ะมีเนื้อให้ด้วยนะสไลด์เรามีกี่แบบเนื้อเนี่ยครับเนื้ออย่างเดียวเนี่ยค่ะแต่เนื้อเราจะเลือกเนื้อของโคขุนนะคะอ๋อเหรอครับค่ะนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับท่านผู้ชมฮะอร่อยมากครับเนื้อนุ่มเห็นบอกลูกชิ้นที่นี่ก็เด็ดมากเลยฮะเรามีลูกชิ้นอะไรบ้างครับนี่นะคะจะมีลูกชิ้นปลาอินทรีแท้ๆเลยนะคะปลาอินทรีเหรอใช่อันนี้มาเราไปสั่งมาจากเยาวราชเลยอันนี้คุณผู้ชมครับขออนุญาตเป็นปลาอินทรีล้วนๆจะมีลูกชิ้นกุ้งแล้วก็รับค่ะแล้วก็ลับบี้แล้วก็หือกล้วยค่ะหือกล้วยก็คือปลาเส้นทอดครับเอามาหั่นเนี่ยนะฮะครับเห็นบอกว่าแหมลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นนี่ค่ะชอบมากเลยชอบลูกชิ้นมากเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยลูกชิ้นเนี่ยเขาจะไม่ใช้ปลาอินทรีค่ะทั่วไปเนี่ยน้อยเพราะปลาอินทรีมันจะเป็นปลาที่เนื้อเหนียวใช่แน่นครับค่ะก็น้อยเจ้าที่จะใช้คุณผู้ชมครับลองขออนุญาตนะฮะอร่อยมากสุดยอดเลย นะฮะจริงๆก็ยังมีหลายอย่างเลยนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วแต่ชอบเลยอย่างกรณีอย่างชุดเห็ดมาเนี่ยถ้าลูกค้าที่ไม่ทานเนื้อไม่ทานทะเลครับเราก็อาจจะเป็นเพื่อสุขภาพจริงๆหรือว่าเป็นพวกที่มังสวิรัติครับเราก็สามารถจะทานเป็นชุดผักชุดเห็ดได้ได้เลยนะแล้วก็มีพวกผักชุดผักก็จะมีผักนะฮะเป็นชุดสุขภาพนะพี่ตานะเป็นชุดสุขภาพเลยครับวัยรุ่นนะคนรุ่นใหม่อย่างน้องตาวเนี่ยก็ชอบทานชุดผักนะค่ะนะครับทานแล้วก็แหมเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับ
แล้วยังมีจะยังมีอย่างผักแล้วก็จะมีพวกปวยเล้งอะไรเนี่ยปวยเล้งเขาวิจัยมาแล้วว่าปวยเล้งดีกับสุขภาพดีต่อสุขภาพนะครับนี่ฮะแล้วก็มาทานชาบูก็มีนี่นะคุณผู้ชมครับมีให้หลากหลายมากทีเดียวนะครับมีผักเพื่อสุขภาพแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างด้วยกันแนะนำอีกอันนี้ก็คือข้าวนะคะข้าวกระเทียมข้าวกระเทียมเหรอครับลองดูเพราะว่าข้าวกระเทียมเราจะใช้ผัดกระเทียมแล้วก็นั่นจะหอมกระเทียมนี่ฮะคุณผู้ชมครับหมายน่ากินมากเลยฮะได้กลิ่นหอมเลยนะพี่ตาค่ะจะได้กลิ่นหอมรสชาติจะเยี่ยมเลยฮะข้าวนุ่มหอมกระเทียมจะใช้ข้าวหอมมะลิแท้ๆครับผมนี่ฮะจะนุ่มหมายหลากหลายมากเลยนะครับบนโต๊ะนี่เยอะแยะมากเลยนะฮะยังไงฮะราคาเป็นยังไงครับพี่ตาครับจะเป็นของทางเราจะเป็นบุฟเฟ่นะคะเป็นบุฟเฟ่นะครับราคา349บาทครับเน็ตนะคะเน็ตเลยนะฮะทานเน็ตเลยแล้วก็ไม่จำกัดเวลาด้วยอ๋อไม่จำกัดเวลานะฮะสามารถมานั่งทานได้เลยทานได้เรื่อยๆไม่มีครับมื้อกลางวันก็ได้มื้อเย็นก็ได้อยากจะมาสังสรรค์อะไรกันก็ได้แบบเพื่อนฝูงหรือแบบครอบครัวถ้าอยากจะมาสังสรรค์มาเป็นกลุ่มเราก็อาจจะเปิดห้องให้แล้วก็มีคาราโอเกะมีอะไรมาครับได้เช่นเดียวกันนะฮะที่นั่งก็หมาสบายๆอย่างนี้แหละครับชิวๆชิวๆนะฮะบรรยากาศดีมากเลยนะครับเนี่ยฮะสถานที่ก็อยู่ตรงเนี้ยซอยอ่อนนุช34ต้นซอยแล้วก็จอดรถสะดวกสบายมากเลยนะครับเห็นบอกว่าช่วงเย็นๆวันศุกร์หรือวันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่เป็นกลุ่มครอบครัวเข้ามาใช่ค่ะส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นครอบครัวซึ่งว่ามาพาพ่อแม่หรือว่าญาตินัดกันมานั่งทานกันมานั่งทานกันนัดเจอกันหรือว่าเด็กๆก็ได้หรือว่านัดเพื่อนฝูงวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยมาก็มานัดเจอกันครับเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะฮะ11โมงเช้านะคะถึง4ทุ่มถึง4ทุ่มทุกวันเลยทุกวันนะคะนะครับก็มากันได้คุณผู้ชมครับสถานที่นะครับมากันง่ายๆเลยอ่อนนุช34ใช่ไหมครับอ่อนนุช34ค่ะต้นซอยเลยต้นซอยเลยนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละฮะเลี้ยวมาก็มีที่จอดรถนะครับป้ายชัดเจนเลยครับเซอิชาบูค่ะนะครับแล้วข้างๆจะมีร้านกาแฟด้วยฮะเหรอฮะน้องกาวฮะค่ะเป็นร้านกาแฟที่ทำเองค่ะอ๋อเหรอฮะถ้าเราอยู่แล้วทำเองค่ะครับชิวๆนะฮะนั่งได้ตอนเย็นๆใช่ค่ะนะครับมาทานชาบูแล้วก็ไปจิบกาแฟต่อค่ะมีขนมมีอะไรอาจจะมานั่งคุยมี Wi-Fi ให้นั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมี Wi-Fi นั่งทำงานได้ด้วยนั่งทำงานได้ด้วยใช่ใช่ไหมครับนี่เลยเหมาะมากนะครับบรรยากาศแบบนี้คุณผู้ชมครับนั่งจิบกาแฟนะจิบกาแฟเสร็จมาทานชาบูต่อ ได้เลยเช่นเดียวกันนะครับสถานที่ตรงนี้แหละครับคุณผู้ชมครับก็ไปง่ายมาง่ายครับร้านก็สะดวกสบายทันสมัยมากนะครับก็ท่านใดสนใจจองโต๊ะก่อนก็ได้นะครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอครับคุณผู้ชมครับเซอิชาบูครับร้านชาบูของคนรุ่นใหม่ครับก็กลุ่มครอบครัวด้วยนะพี่นะได้ค่ะนะครับเหมาะสำหรับทุกๆท่านนะครับเซอิชาบูเป็นอีกร้านหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับก็อยากให้คุณผู้ชมได้แวะเข้ามาชิมกันนะครับเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง4ทุ่มทุกวันครับก็ลองชิมดูครับต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆเลยครับสำหรับคนที่ชอบทานชาบูพลาดไม่ได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตาขอบคุณน้องตาที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณมากครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับ4ช่วงของรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้ครับเป็นลู่ทางในการสร้างเงินสร้างงานสร้างอาชีพครับให้กับพี่น้องคนไทยทั่วประเทศตามอาชีพที่ทุกท่านชอบและก็ถนัดครับคุณผู้ชมครับรายการ SME มือโปรสัปดาห์นี้เวลาหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมปฐมพงศ์อัครศรีและทีมงานต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ